สำหรับบริการรับปรับจูนและควบคุมระบบเสียงของโตติงต้อง Audio Event and Communication อย่างที่ได้บอกไปในหน้าเว็บไซต์ครับมันจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนของวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะส่วนของวิทยาศาสตร์นี่ก็คือเรื่องของการปรับจูนการปรับจูนดังกล่าวเนี่ยที่พูดถึงก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องทำเพื่อที่จะให้ทุกตำแหน่งของบริเวณพื้นที่หวังผลที่ระบบเสียงของลูกค้าติดตั้งอยู่มีประสบการณ์ทางการได้ยินคล้ายกันหรือใกล้เคียงกันที่สุดนั่นเองครับแน่นอนนะครับว่าเราจะใช้หูในการตรวจสอบคุณภาพเสียงในตอนท้ายแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการความคงที่ของการทดสอบแล้วก็สามารถทำได้หลายๆจุดพร้อมกันมันจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์แล้วก็ขั้นตอนที่เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยครับเพราะว่าทุกการตัดสินใจและทุกการกระทำของคนที่ทำการปรับจูนจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังให้เห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 100% เต็มนั่นเองบริการนี้เหมาะสมสำหรับลูกค้าที่มีระบบเสียงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงติดตั้งถาวรในห้องประชุมในโรงละครหรือว่าอะไรก็ตามหรือเป็นระบบเสียงเคลื่อนที่เช่นเรนโทหรือว่าอาจจะเป็นระบบเสียงชุดเคลื่อนที่สำหรับงานใดๆที่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมาใช้งานแล้วเสียงดีแต่พอใช้ไปสักพักนึงแล้วทำไมเสียงมันแย่ลงนี่คือบริการที่เหมาะกับคุณครับหรือว่าอาจจะเป็นงานที่ลูกค้าเพิ่งติดตั้งระบบเสียงระบบใหม่ขึ้นมาแล้วต้องการที่จะหาคนโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เพื่อรีดประสิทธิภาพของระบบออกมาให้ได้จนถึงขีดสุดนี่ก็เป็นอีกบริการที่ทุกท่านน่าจะเก็บไว้พิจารณาเป็นอย่างยิ่งครับส่วนฝั่งของศิลปะเนี่ยก็แน่นอนแล้วว่าเป็นเรื่องของรสนิยมแล้วก็เป็นเรื่องของความสุนทรีถูกไหมถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคนที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์โดยตำแหน่งเนี่ยซาวด์เอนจิเนียร์เขาก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายสายครับสายบรอดคาสต์สายเทเตอร์สายคอนเสิร์ตสายอีเวนต์สายสัมมนาเสวนาสายปราศรัยคือมันเยอะมากเต็มไปหมดครับและแน่นอนว่าซาวด์เอนจิเนียร์คนนึงเนี่ยก็จะถนัดในงานฝั่งหนึ่งแต่ก็จะไม่ถนัดในงานอีกฝั่งหนึ่งทีนี้ในงานของลูกค้าเนี่ยครับแน่นอนแล้วว่าปัจจุบันนี้มีอุปกรณ์ระบบเสียงที่สามารถใช้งานได้อยู่แล้วเป็นอย่างมากไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเช่าข้างนอกเข้ามาแต่หลายๆครั้งคนที่ลูกค้ามีอาจจะไม่เหมาะสมกับงานในลักษณะนั้นหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์ไม่พอเช่นสมมติลูกค้าเนี่ยทำห้องประชุมแต่อยู่ดีๆมีคนจะมาทำละครเวทีแล้วก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดงานนั้นผิดพลาดไม่ได้การที่จะให้คนนอกเข้ามาทำงานแทนด้วยอุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีพอสมควรเลยถูกไหมล่ะครับทีนี้เนี่ยในบริการของโตติงต้อง Audio Event and Communication เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากเจ้าอื่นเพราะว่าทางเราเองเนี่ยจะไม่ได้แค่เข้ามาในวันงานแล้วก็กลับเราจะต้องเข้าไปล่วงหน้าครับมีการเซอร์เวย์สถานที่เซอร์เวย์ระบบของลูกค้าเราจะต้องดูก่อนครับว่าพื้นที่ที่ต้องการใช้งานเนี่ยระบบของลูกค้ามากพอไหมดังพอหรือเปล่ามีอุปกรณ์อะไรเสียหายไหมจะเป็นที่จะต้องทำอะไรเพิ่มหรือต้องเช่าหรือต้องซื้ออะไรเพิ่มหรือเปล่าและเราจะทำเป็นรีพอร์ตการ์ดให้กับลูกค้าเลยครับลูกค้าสามารถที่จะดูรีพอร์ตการ์ดตรงนี้แล้วก็นำข้อมูลในรีพอร์ตการ์ดไปหาการเปรียบเทียบจากเจ้าอื่นได้เลยเป็นข้อมูลที่เป็นกลางไม่ได้ถูกฟิกหรือเจาะจงเฉพาะการทำงานร่วมกับเราเท่านั้นครับและหลังจากนั้นเราค่อยมาว่ากันว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันไหมนี่แหละครับก็คือบริการที่โตติงต้อง Audio Event and Communication พยายามทำมาให้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำให้งานของลูกค้าซึ่งผิดพลาดไม่ได้จบอย่างสวยงามและสง่างามที่สุดนั่นเองส่วนเรื่องของการจูนนิ่งก็แน่นอนนะครับว่านอกจากการที่เราเนี่ยจะทำให้ระบบของคุณเนี่ยออกมาทำงานได้จนถึงขีดสุดแล้วมันยังต้องสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและมีความปลอดภัยได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ